นะคะจะเป็นวิธีการใช้งานนะคะตัวดอนล็อก X3 รุ่นสแกนหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะรวมไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะอันดับแรกอะค่ะตัวนี้ค่ะถ้าต้องการใช้งานบนแอปนะคะก็คือจะต้องเชื่อมเกตเวย์ที่เป็นเกตเวย์ Zigbee ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่แรกกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเมื่อเราเปิดเครื่องมานะคะคือสินค้าเขาจะเป็นภาษาจีนนะคะให้กดดอกจันสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ค่ะเขาจะให้ใส่รหัสแอดมินรหัสแรกนะคะให้ใส่แอดมินค่ะใส่อีกครั้งนะคะ แอดมินนะคะลูกค้าสามารถใส่รหัสอะไรก็ได้นะคะต่อมาให้กดไปที่ข้อ1 นะคะหลังจากนั้นให้กดไปที่ข้อ3ค่ะกดไปที่ข้อ3อีกครั้งนะคะอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะคะข้อ1เป็นภาษาจีนข้อ2เป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเราใส่นะเปลี่ยนภาษาอะไรเสร็จแล้วนะคะให้กดดอกจันตัวนี้ค่ะออกมานะคะทีนี้ทั้งหมดอะค่ะก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วนะคะย้อนกลับมาตั้งแต่หน้าแรกนะคะข้อ1อะค่ะจะเป็น add user ข้อ2จะเป็น delete user ข้อ3 option ข้อ4 add admin นะคะแนะนำนะคะให้ add เป็น admin นะคะในการใส่รหัสนะคะ admin นะคะจะเป็นรหัสหลักนะคะส่วน user ค่ะจะเป็นรหัสรองนะคะอันนี้จะเป็นสแกนหน้านะคะข้อ2จะเป็นสแกนนิ้วข้อ3จะเป็นพาสเวิร์ดข้อ4จะเป็นการนะคะอันนี้สามารถแอดได้ทั้งหมดเลยนะคะแอดมินนะคะจะได้รหัสละ9คนเท่านั้นนะคะส่วนยูเซอร์ค่ะจะได้มากถึง200ถึง300คนเลยนะคะจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อเข้ามือถือนะคะจะต้องเชื่อม Zigbee Smart Gateway เอาไว้ก่อนนะคะหากใครที่ไม่มี Zigbee Smart Gateway ต้องซื้อมาใช้ร่วมกับตัวนี้นะคะไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้กดรหัสนะคะกดเข้ามาที่ตรงนี้นะคะเป็น Add Device ค่ะตรงนี้นะคะให้กดไปที่ App Setting นะคะระหว่างเนี้ยค่ะลูกค้าต้องเข้ามาเช็คด้วยนะคะว่า Wi-Fi เนี่ยเป็น 2G ไหมแล้วก็เปิด Bluetooth ไหมนะคะคือจำเป็นต้องเป็น Wi-Fi 2G หรือ 2.4G เท่านั้นนะคะและ Bluetooth ต้องเปิดนะคะกดไปที่ Add Module ค่ะเนี่ยค่ะรอสักครู่นะคะหากเขาไม่ขึ้นนะคะอ่ะอันนี้มาแล้วนะคะกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยค่ะกด add นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะกดเสร็จสมบูรณ์ค่ะกรณีอันเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าของใครไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะบอกอีกหนึ่งวิธีให้ดูนะคะอันนี้จะเข้ามาที่หน้าตัวแอปถ้าเมื่อกี้ค่ะของใครที่แบบไม่ขึ้นตรงนี้ให้เลยนะคะแบบเขาไม่ได้ขึ้นตรงนี้มาให้กดไปที่กล้องและล็อกนะคะแล้วก็ให้กดไปที่ตัวล็อก Zigbee นะคะก็แล้วกด Zigbee Gateway ค่ะเขาก็จะค้นหาให้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สามารถทำได้เช่นกันนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เข้ามาดูหน้าแอปคร่าวๆนะคะสมมติว่ามีคนมากดกิ่งตรงนี้ค่ะเขาก็จะจับภาพตรงหน้าจอนะคะแล้วก็รอแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือสักครู่นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นว่ามีอะลามเข้ามานี่นะคะจะมีแจ้งเตือนเข้ามาหลังจากนั้นนะคะให้กดตรงนี้กดค้างไว้นะคะตัวเครื่องเขาก็จะทำงานปกติเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ